เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Granny ภาค2นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้มีแค่คุณตานะครับไม่มีคุณยายนะเพราะว่าผมเลือกแบบคุณตาอย่างเดียวเลยนะครับผมคุณตานี่แกจะห่วงใจกันนี่มากเลยนะเฮ้ยแกวิ่งตามเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับผมไม่รู้ว่าเกมเนี่ยแอนิพังเนี้ยจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมจะต้องหาอาวุธเด็ดก่อนครับท่านผู้ชมนะที่ผมจำได้ไม่ผิดก็คือมันจะมีกุญแจปืนอยู่ตรงนี้นี่มันมีกุญแจปืนอยู่ตรงนี้แน่ๆแหละอันนี้ไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยนที่ฮะมันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะนี่ไม่มีอีกแล้วแสดงว่ามันมีอีกที่หนึ่งนะครับช็อตกันก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้กุญแจเฮ้ยในห้องนี้น่าจะมีแน่ๆแหละเปิดดูครับในนี้ส่วนมากมันจะซ่อนกุญแจไว้ปึ๊บเฮ้ยช็อตกันว่ะมาปะวะไม่ครับขอครับวินาทีนี้แหละขอแล้วตอนนี้คุณตายังไม่มานะผมต้องใช้กุญแจจากคุณตานั่นเนี่ยตรงนี้มีห้องซึ่งมันจะต้องใช้แฉลงในการงัดเฮ้ยมาว่ะยิงเลยจากนั้นก็ขอแล้วครับกุญแจตาผลักตาให้ล้มลงไปโอเคอ้าวถ้าตานอนอย่างนี้เราจะเอากุญแจยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโผล่หน่อยครับผมขอกุญแจตาผมขอแล้วกันนี่มันจะมีกุญแจปืนอยู่นี่แน่ๆแหละใช่ไหมปึ๊บไม่สำคัญเลยอ่ะขอขึ้นไปครับเฮ้ยโอเคไอพีนี้เราจะทำภารกิจอะไรดีครับฮะออกจากที่นี่ได้ปะมันนานนะว่ามันนานมากเลยนะเฮ้ยนี่ไงกุญแจปืนเจอแล้วครับลูกซองแฝดเลยนะลูกซองควงตรงนี้มันยังไม่เปิดยังไม่ได้มันต้องใช้รูปคุณยายหาของก่อนครับท่านผู้ชมนะเปิดให้หมดเลยครับมีอะไรบ้างวะเพราะกว่าตาแกจะโผล่ก็อีกนานอยู่ฟังเพลงตาปะเฮ้ยสมุดคู่มือการบินมันเป็นเพลงที่ตาใช้เต้นแอโรบิกนั่นเองนะใครเคยเห็นเปล่าเวลาตาแกเต้นแกก็จะเปิดเพลงเมื่อกี้แหละเปิดเลยตรงนี้แหละเฮ้ยได้ของครับนี่มาสามารถมาจุดได้2ลูกตายังไม่โผล่หรอมั้งวินาทีนี้หาของก่อนจ้านี่คือพัดเทปปิดประตูก่อนเผื่อตามมาเฮ้ยขนลุกว่ะเราต้องเริ่มจากยังไงวะเนี่ยเข้าห้องนี้ดูปะในนี้น่าจะมีของเหมือนกันเราลงไปดูปะยังไงมีตัวรูปภาพนี้มันเป็นเหมือนกับของที่ให้เราไปประกอบประตูถึงจะเปิดมันก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราจะออกจากเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้นะตามายังวะบางครั้งตาแกโผล่ในห้องนี้แหละท่านผู้ชมหนูไงเก็บก่อนครับท่านผู้ชมโอเคจากนั้นเริ่มหารูปภาพต่อเมื่อกี้มีรูปหนึ่งอยู่ตรงนั้นผมขอนะเนี่ยรูปหนึ่งอยู่นี่เก็บแล้วก็จะวิ่งไปข้างบนเพื่อที่จะเอาไปไว้ในสะสมครับนี่ไงมีรูปอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วสองแล้วโว้ยอ
นู่นมีแฉลงเนี่ยว่ะแฉลงนี้จำเป็นอยู่นะเนี่ยขอครับแต่เวลาเราอยู่ใต้นี่มันโคตรช้าเลยนะเปิดประตูบานนี้กันเถอะกว่าตาก็จะฟื้นก็อีกยาวไกลอยู่นะแฉลงนี้ใช้งัดตรงนี้มันจะมีที่งัดอยู่สองอันข้างล่างแล้วก็ตรงนี้อุ้ยอันนี้ก็ต้องใช้เดี๋ยวไว้ก่อนนี่ก็ต้องใช้ครับนี่โคตรจำเป็นเลยบอกพอเราลงไปดูข้างล่างบ้างเราจะได้ไม่ต้องมาอีกงัดโอเคใช้จังหวะนี้แหละจังหวะที่ตายังไม่โผล่อาจจะลงไปข้างล่างนี้เพื่อที่จะหาของส่วนมากตาแกจะโผล่ในห้องนี้ครับหัวเทียนนี้เราจะเป็นต้องใช้ป่ะมันเอาไว้ออกทางเรือนี่หว่าท่านผู้ชมตอนนั้นมีของป่ะเนี่ยไม่มีว่ะเดี๋ยวหารูปก่อนครับหารูปภาพดีกว่านะรูปภาพนี่มันจะซ่อนอยู่ตามห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้นี่ไงรูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งตรงนี้ยังไม่เปิดเลยมีอะไรบ้างอันนั้นก็ต้องใช้เหมือนกันเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยครับสะสมประสบการณ์เอาตัวจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะรู้สึกว่าตาแกโผล่แล้วนะเนี่ยฟื้นแล้วนี่ดูทรงขึ้นมาหรือยังวะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอะว่าตามมาแล้วเนี่ยเฮ้ยรู้สึกวิวจังเลยอะรู้สึกว่าแกกำลังจะมานั่นเนี่ยนนไงกูว่าแล้วยิงระยะไกลเลยแล้วก็มีพาเทปกาวอยู่นี้ปะเก็บเทปกาวครับขึ้นไปมันจะไปต้องใช้เหมือนกันนะถ้าเราจะนี้แต่ว่าน้ำมันอยู่ไหนวะท่านผู้ชมน่าจะอยู่ในห้องของเด็กนั่นแน่เลยห้องของเด็กเวนั่นแหละตรงนี้มีอะไรนะกันไกลอยู่นะนี่ไงมันใช้สำหรับตัดของในนี่เดี๋ยวใช้ด้วยซึ่งเราต้องไปเอาปืนข้างล่างนั่นไอ้นี่ก็จะเป็นต้องใช้ป่าวะจำไม่ได้เดี๋ยวเอาเลยเพราะว่าจะเป็นต้องใช้แหละเอาไปให้หมดแค่นั้นเราจะลงไปเอาปืนกันนี่ไงนี่แหละมันเหลืออีกนัดเดียวนี่มีอะไรบ้างวะปึ๊บไม่มีนี่ล่ะเปิดแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วนะเคลียร์ครับเคลียร์เข้าห้องนี้เลยปิดประตูตัวนี้วะไม่ใช่มันจะมีอีกบานหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เผื่อเราต้องใช้นะขอเปิดครับปึ๊บเข้าให้ผมไปเอาของก่อนตาเคยจะมาปะวะเอารูปภาพก่อนดีกว่าโอ้ของอย่างเยอะเอาเพราะถ้าตาแกว่างจัดแกก็จะมาดูกล้องครับทิ้งเช็คดูกล้องก่อนว่าตามาเร็ววะยังมันต้องใช้รูปภาพประกอบอะไรต่อวะไอ้นี่ก็ต้องใช้นะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอ้าวอ
เอารูปภาพไปเก็บไว้ก่อนดีกว่าเปิดประตูเข้าไปนี่เราหามาได้ครบพอดีเลยครับเกือบแล้วเกือบแล้วมาป่าววะยังครับตัวนี้ปลอดโปร่งโล่งใจนี่เปิดปั๊บตรงนี้ยังไปไม่ได้นะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยข้างล่างเนี่ยไปไม่ได้นะเนี่ยต้องยิงก่อนเว้ยมันเป็นกระสุนไม่จำกัดตรงเนี้ยแต่ว่าต้องลงไปเอาปืนวะมาป่าววะปืนอยู่ล่างนี้ป่ะเอ้ยไม่ปืนอยู่นี่ดิมันจะมีที่หนึ่งนั้นแหละจะต้องไปยิงเป้าก่อนครับท่านผู้ชมยิงเป้านี้เลยเหมือนกับยิงเป้างานวัดนั่นแหละรอนี่เลยครับมันโผล่1โหกระสุนโคตรเยอะเลยรอครับโอ้ยโคตรแม่นน่ะตอนนี้ตาน่าจะฟื้นแล้วแน่ๆตรงไหนวะหมดแล้วว่ะให้ใช้แค่นี้เองตอนนี้ยังไปไม่ได้นะมันต้องเอาปลาหมึกไว้นี่ก่อนไม่ใช่ปลาหมึกดีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหลอดไว้ล็อกอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างล่างนั่นครับผมจะต้องล่อคุณตาชิวๆก่อนนะว่าผมเอากรรไกรมาด้วยนะอยากลองดูว่ากรรไกรเนี่ยเราจะลุ้นว่าในนี้มันมีอะไรขอเป็นน้ำมันแล้วกันตอนนี้ต้องการน้ำมันมากเลยน้ำมันใช่ไหมครับเฮ้ยพวงมาลัยเรือเนี่ยว่าโหไม่จำเป็นต้องใช้เลยครับภารกิจเรานี้มันอีกยาวไกลเลยนะผมจะบอกเดี๋ยวปืนกูอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี่โอเคพร้อมแล้วตาจะมาป่าววะยิงล่อตาก่อนครับแกจะได้ยินเสียงปืนไม่ได้นะแกมานะเนี่ยมาว่ะ I see you ผมว่าผมจะเอาอะไรด้วยนะเมื่อกี้มันมีของอยู่ตรงนี้นะนี่เอ้ยไม่ใช่ดิตรงไหนวะที่ผมเจอไอ้นี่เฮ้ยโอ้โหหลุดเลยครับตาถือรูปภาพมันจะมีเหมือนกับไหนวะอยู่ไหนวะสิบสามนาทีสี่ธัญญาตัวนี้ก็จะไปต้องใช้เหมือนกันนั่นแหละมันเหมือนกับเป็นกุญแจของเครื่องบินนั่นแหละครับต้องใช้ของนี้แหละในการไว้ก่อนนะผมจำไม่ได้นะว่ามันมีไอ้นั่นอยู่ไหนวะอันนี้เก็บไว้นี้ก่อนครับเผื่อใช้ในนี้มันมีของนะเนี่ย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 เลยนี่เลยมันเป็นที่ที่แบบทำให้เราขึ้นไปในนั้นได้ไปเลยฮะเราจะไปดูในห้องนี้กันผมเล่นเกมนี้มาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นมาถึงจุดๆนี้เลยนะล็อกไว้ครับไม่ให้มันร่วงเอ้ยระเบิดโถเอ้ยบึ้มบั้มเลยนี่ว่าให้ตายเถอะเราเจอเครื่องบินแล้วเราเจอเครื่องบินแถมเราก็ได้ระเบิดด้วยซึ่งระเบิดตัวนี้ผมจะต้องใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
กับเด็กน้อยคนนั้นลูกหลานของเซรีน่ามันคือลูกของเซรีน่านั่นแหละมันจะไปต้องใช้ซะแล้วแหละมันจะไปต้องใช้เอาไปกินในหนูน้อยเรียบร้อยนี่ถ้าตาอยู่นี่แกโกรธมากเลยเนี่ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปต้องใช้หาของไม่ได้แล้วตอนนี้นี่มีที่ให้เปิดกุญแจอยู่นี่หว่าเฮ้ยหาของไม่ได้ว่ะถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยมันยาวนานมากเลยนะเฮ้ยเหี้ยแล้วโดนตาต่อยไม่เป็นไรเราจะไปซ้ำหมายเมื่อกี้เราเจอคุณตาตีใช่ไหมผมว่า EP นี้เราคงแก้แค้นคุณตาแล้วก็จบครับผมรู้สึกเวียนหัวมากเลยนะเกมเนี้ยไม่มีอะไรในวันนี้ดูดิเราเดินกระเพกแล้วโดนตีครั้งเดียวเองนะตาอยู่ไหนไม่รู้แหละผมขึ้นไปก่อนแล้วกันผมว่าตาไม่ได้อยู่นี่หลอกมั้งนะขึ้นเลยครับคุณตาทำผมแสบมากได้เวลาแล้วที่ฉันจะต้องแก้มือคุณตาน่าจะชอบลูกเกลี้ยงสวยๆที่ฉันนำมาฝากซึ่งแน่นอนมันคือความจริงที่ตาชอบกินเพราะว่ายายให้กินบ่อยมาป่าววะเฮ้ยมีเสียงตุบตับด้วยเว้ยนี่ปะเนี่ยวิ่งนู่นๆแม่งเอ้ยคุณตาเอ้ยเจอดีเข้าให้แล้ว1 2เรียบร้อยครับกระจุยกระจายต่อไปเด็กนั่นเด็กนั่นเด็กนั่นผมจะได้ปิดเกมผมจะได้ปิดเกมเพราะว่าเวียนหัวแล้วเล่นมา18นาทีจริงๆเกมนี้มันเล่นนานกว่านี้นะถ้าจะให้ผมเล่นแบบจบเลยมันคงแบบโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรนานเลยบอกก็ทำตามน้อง XFC นะครับท่านผู้ชมนะขอให้ผมเล่นเกมคุณยายแกรนนี่นั่นแหละแต่ขอเล่นแบบคุณตาอะไรเงี้ยผมก็เล่นให้โอเคต่อไปเราจะมาเก็บแต้มกันนะครับเหลือตัวเดียวเท่านั้นแหละมันก็คือเจ้าเด็กน้อยนั่นเห็นรูปมันป่ะเมื่อกี้แหละรูปข้างผนังเมื่อกี้มันก็คือมันนั่นแหละข้างกำแพงเออไอ้หนูเอ้ยเอาไปแดกซะไอ้ตายเถอะเรียบร้อยโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นหน้าเซรีน่าเลยครับนั่นน่ะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใช่กดแชร์ครับสวัสดีครับ